อาจารย์อูอยากฮิวอ่ะทำไมอ่ะผมดูแล้วผมคอมเมนต์ด้วยนะกดไลค์คอมเมนต์ด้วยเหรอคอมเมนต์ว่าอะไรวะอาจารย์ก็ฮิวผมนะครับแต่ก็สั่งแก้งานเยอะเหมือนกันก็ฮิวก็นั่นแหละคือการฮิวนี่แหละคือฮิวนี่คือการฮิวมันเป็นเรียนสไตล์การฮิวของผมไงจำคำนี้ไว้เรียนสายกรรมคุณต้องหมั่น restoration restoration คืออะไรวะคือการปกมันเป็นให้จากหมายว่ามันจะปกลำดับของความคิดและการทำงานที่วนอยู่ไม่ใช่วนเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรเสมอคือมันจะเริ่มใหม่ตลอดเวลาเริ่มใหม่ตลอดถ้าเกิดคุณที่จะก้าวไปข้างหน้านะอืมใช่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องนี้สองเทอมหน้าเราจะพูดถึงเดี๋ยวนะไอเดียมากขึ้นนะครับผมขอดูก่อนไอ้บอสมันแชร์ใครเนี่ยคนนี้คือใครอ่ะมันคือนักร้องญี่ปุ่นนะอาจารย์นักร้องญี่ปุ่นเหรอแล้วทำไมต้องเอามาขึ้นและโอ๊ตก็เอาขึ้นเหมือนกันเนี่ยคืออะไรวะมันยังไงมันหน้าเหมือนผมเหรอใช่เฮ้ยก็เท่ดีนะถ้าเขาหน้าเหมือนผมแสดงว่าเขาเท่อยู่นะไม่ผมว่าคุณเท่กว่าเยอะอ๋อเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรามีสเปซพอนะนั่งข้างๆกันแบบนี้มันก็ดูแปลกๆเหมือนเดิมนะครับคุณเนสครับโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะเราใหน้องๆเขาเตรียมกระดาษกับปากกาแล้วอาจารย์หนูใช่ใช่ใช่ๆๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะมีเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์หนูเข้าสู่สายปรากฏการณ์แบบผมแล้วนะครับไม่ได้ปรากฏการณ์อะไรหรอกผมก็เห็นคุณเป็นการเช็คชื่อไปด้วยจะได้ไม่ต้องไปนั่งไล่เช็คเลยน่ารำคาญวอร์มอัพสมองก่อนเรียนใช่มาผมแชร์แล้วนะดูซิว่ารีเมมเบอร์อะไรกันได้บ้างได้หมดก็สกินไหนก็ได้เออเนี่ยไม่เป็นไรอะถ้าเกิดว่ามีใครจะถามอะไรพิมพ์มาในแชทนะครับหรือว่ายกมือถามก็ได้เนาะยกมืออยู่ที่บ้านนะแต่เราก็ไม่เห็นยกมือในนี้สิยกมือแล้วก็พูดเลยในเนี้ยเอามาเขียนอย่างเร็วนะครับเห็นแต่ไอ้บอสเนี่ยร้องเพลงอยู่ไม่หยุดเลยเนี่ยไก่โอ๊ตเนี่ยมาแล้วโอเคเอานะครับไปนะครับเริ่มแรกเลยผมขอให้พวกเราเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปอันนี้คงไม่ต้องใช้เวลาเยอะขนาด A คูณ A ประมาณ1ซมไม่ใช้เวลาเยอะเออไม่ต้องเขียนลงไปในกระดาษของเรานะครับเขียนลงไปเลยเขียนตรงกลางกระดาษหรือตรงมุมกระดาษครับตรงไหนก็ได้ครับเขียนไปก่อนครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเราค่อยเขียนใหม่ก็ได้เนาะเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปขนาด A คูณ A นะครับประมาณ1ซมเนาะอ้าวต่อไปเลยเขียนขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปบวกกับอีก1รูปก็คือเขียนเพิ่มขึ้นไปนะขนาดเท่ากัน A คูณ A เหมือนกันชิดกันด้านชนกันนะครับเอาด้านชนด้านนะด้านไหนก็ได้ด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาก็ได้ด้านชนด้านเขียนไปอีกรูปหนึ่งหลังจากนั้นนะครับพอเขียนรูปที่2เสร็จแล้วเราก็เขียนรูปที่3แต่ว่ารูปที่3เนี้ยเริ่มมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปคือเขียนจัตุรัส1รูปเหมือนกันแต่ว่ามีขนาด 2A คูณ 2A แล้ววางชิดกับ2รูปแรกแต่ว่าเอาด้านที่เท่ากันนะด้านที่มันเท่ากันมาวางชิดกันนะครับนึกออกใช่ไหมเราจะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัส2รูปที่เป็นขนาด A คูณ A อยู่แล้วพอเราเขียนรูปใหม่ที่มีขนาด2เท่าของ A คูณ A เนี้ยเอามาวางชิดกันในด้านที่มันเป็น2เท่านะครับได้ไหมได้ไหมงงก็ถามมางงก็ถามมานะได้ไหมอันต่อมาสี่เหลี่ยมจัตุรัส1รูปขนาด 3A คูณ 3A วางชิดกับ3รูปแรกเอาด้านที่มันเท่ากันน่ะไปชิดกันนะครับไปชิดกันเลยเนาะเริ่มแล้วนะอันต่อมาเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นขนาด 5A คูณ 5A วางชิดกับ4รูปแรกคือเอาด้านที่เท่ากันนะครับไปวางชิดกันนะครับได้ไหมมีใครติดขัดอะไรบ้างมีใครสงสัยว่า 5A มันหน่วยอะไรครับอาจารย์เอ้ยหน่วยอะไรเราเขียนมาตั้งแต่แรกไงก็บอกว่าแต่แรกมันคือ A คูณ A ไงอันนี้มัน 5A ไงได้ไหมแบบว่าบางคนมันเซนติเมตรโอ๊ตได้ไหมโอ๊ตโอ๊ตได้อยู่นะอ่ะเราเห็นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างไหมครับมีใครเห็นความสัมพันธ์อะไรบ้างมันเหมือนกันเ
ต่อกระดาษอาจารย์ต่อกระดาษคืออะไรวะเหมือน A 3บวก A 3ได้ A 2 A 2บวก A 2ได้ A 1 A 1บวก A 1ได้ A 0น่ะประมาณเนี้ยใช่ใช่ๆคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันมีอัตราก้าวหน้าอยู่ใช่ป่ะตัวสี่เหลี่ยมมันค่อยๆโตขึ้นใช่มั้ยครับใช่ครับค่อยๆโตแล้วก็ประกบกันเพราะฉะนั้นโอเคผมจะให้เขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มอีก2รูปจากความสัมพันธ์เดิมจากความสัมพันธ์เดิมนี้เขียนเพิ่มอีก2รูปนะครับใครที่กระดาษไม่พอให้เริ่มกระดาษใหม่ไปเลยนะคนที่เขียนเสร็จแล้วนะครับถ่ายรูปส่งมาในคลิกสเก็ตที่อาจารย์เนทกำลังสร้าง assignment ให้นะมาจังหวะนี้เราคุยอะไรกันไปก่อนได้ครับจังหวะนี้เหรอครับในขณะที่ทุกคนกำลังทำควิกสเก็ตของอาจารย์อู๋นะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเจอคำถามจากแฟนผมแล้วกันแฟนถามว่าเฮ้ยเอฟจะเธอรู้เปล่าว่านักเรียนคนเรียนออกแบบกับคนไม่เรียนออกแบบต่างกันอย่างไรมีใครตอบผมได้บ้างคนเรียนออกแบบกับคนไม่เรียนออกแบบใช่ต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะเตยเข้าเฟรมก่อนนะครับผมก็จริงจังด้วยนะตอนนั้นน่ะเพราะกำลังนั่งทำงานอยู่แต่ก็มีเสียงโพ่งเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเป็นคำถามที่เกิดก่อนที่ผมจะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับที่เรากำลังจะเรียนกันวันนี้นะครับเป็นคำถามที่ติดตัวมาเสมอว่าอาคารกับอาร์คิเทคเจอร์ต่างกันอย่างไรตลอดไม่เห็นมีใครสนใจเลยไม่กำลังทำควิซอยู่อาจารย์หนูบอกว่าให้พรรณนาร้อยกรองไปเรื่อยๆก่อนร้อยแก้วไปเรื่อยๆก่อนนั้นผมกับจันอุ้มตรวจงานเลยอ่ะแต่ประเด็นคือรู้ไหมว่ามีใครพอจะแบบมีไหวพริบตอบได้ไหมว่าคนเรียนออกแบบกับคนไม่เรียนออกแบบต่างกันอย่างไรแล้วผมชอบคำตอบมากนะแม่งคือแบดโจ๊กอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้น้องๆทำงานไปก่อนนิดหนึ่งไม่มันไม่ยากไม่ก็มันไม่ยากไงแบบบางคนอาจจะคอนเซนเทรตได้เรื่องเดียวไงแล้วค่อยหันมาคุยกับเราเลยฝึกไงต่อฝึกไงโดนป่วนอยู่ไปทำงานว่าให้เขียนเสร็จแล้วบ้างให้เขียนเสร็จแล้วบ้างครับโอเคถ่ายรูปส่งมาเลยคลิกเซส05แอสไซน์ไปแล้วมาทยอยส่งมานะคะที่ส่งมาก็ลองคิดซิว่าเอ้ยนักคนเรียนออกแบบกับคนไม่เรียนออกแบบต่างกันอย่างไรเขียนซ้ำกัน2รูปอันนี้ก็แบบเข้าใจง่ายๆอ่ะไอ้ยาลลิตไอ้ลลิตมาเคร่งเครียดว่ะมีคอลแชทมานะครับลลิตบอกว่าต่างกันที่ระบบความคิดและลำดับขั้นในการทำงานใหม่คะเอ้ยอันเนี้ยอุดมคตินะครับเป็นเชิงคอนเซ็ปต์แต่ชีวิตจริงอ่ะลลิตเอาจริงนะในการทำงานจริงกับสภาพล้อมจริงอ่ะอาชีพสานิกเป็นอะไรที่ค่อนข้างรับแรงเสียดทานหลายด้านนะครับแล้วแม้แต่จริงถ้าพูดในเชิงนี้ก็คือจะบอกว่าบางคนบอกเฮ้ยเทียรี่มากไปก็พาร์ติเคิลไม่ดีบางคนพาร์ติเคิลมากไปก็ความดิฟของความเข้าใจก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าลลิตตอบมาผิดไหมไม่ผิดนะแต่ผมมาถามเล่นๆเนี่ยคือเพราะว่าคำถามเนี้ยมันเป็นแบดโจ๊กสำหรับผมนะที่จะมาสื่อสารซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเราจะพูดวันนี้จริงๆนะครับใต้ตาครับใต้ตาไหมใต้ตาดำเหรอผมเห็นบางคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็ใต้ตาดำนะตอนก่อนโควิดอ่ะปาร์ตี้จัดเลยไม่นอนอะไรเงี้ยเอาเงินที่มาไกด์ไลน์ชีวิตพวกคุณไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าไม่รู้อันอูมีคนตอบทางบ้านนะครับอันนี้ต่างคนที่เขาได้เรียนกับไม่ได้เรียนมาครับคนออกแบบสามารถสร้างความน่าเชื่อถือคนไม่ออกแบบไม่มีความน่าเชื่อถือทางความคิดและภาษาที่ใช้โอ้โหใครวะขอดูชื่อเอิร์ธหรอเอิร์ธจริงๆคุณว่าอินฟลูเอนเซอร์อ่ะมีความรู้ป่ะเฮ้ยแล้วประเด็นคือรู้ลึกขนาดไหนทำไมเขาถึงถูกตราหน้าว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งหมายว่าสร้างอิมแพคให้กับคนที่ติดตามเขาได้อาจารย์ครับแต่ผมว่ามาฟังอยู่แต่ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นสถาปนิกได้คนที่เป็นสถาปนิกครับครับคนที่จบมาเนี่ยครับไม่ใช่ทุกคนอ่ะ
ที่จะเป็นได้อันนี้คือความเชื่อของเอิร์ธนะแต่ความเชื่อของผมอะคือคนที่จบโรงเรียนสถาปัตย์มาเนี่ยทุกคนเป็นสถาปนิกได้นะใช่ใช่ถ้าเขาจะเป็นอะใช่แต่มันอยู่ที่ว่าใจเขาถึงพอที่จะทำต่อไปเรื่อยๆจริงๆจนเรียกตัวเองว่าเป็นสถาปนิกได้อย่างภาคภูมิใจหรือเปล่าจริงๆถ้าพูดตามแฟกต์ของเอิร์ธเนาะสมมติเรามาดิสคัชชั่นกันเรื่องนี้ตอนนี้อาจารย์อู๋กำลังทำวิจัยอยู่ตัวนึงเนาะอาจารย์อู๋ใช้คำถามว่าทักษะที่สัตว์นี้ควรมีคืออะไรบ้างนะครับอาจารย์อู๋ก็จัดแคตตากรีหมวดหมู่ของทักษะพื้นฐานที่คนเป็นสัตว์นี้ควรมีนั้นที่เราให้เอิร์ธฟังคือหมายความว่าจริงๆแล้วโดยพื้นฐานแล้วว่าถ้าจบสถาปัตย์สถาปัตยกรรมไปอ่ะมันจะมีสายแขนงของการทำงานในขอบเขตของการออกแบบคือสารที่จริงๆบางคนไม่ต้องออกแบบแต่สามารถเป็นเบื้องหลังของการโปรดักชันงานเขาก็เป็นสารนิกแต่ว่าเขาก็เป็นสารนิกในความหมายของพวกผมคือแฟกต์แล้วนั่นหมายความว่าทุกคนจบสารปัตยกรรมมาโดยพื้นฐาน5ปีไงก็เป็นสารปัตยกรรมได้แต่สิ่งที่จะ motivation ให้เขาไปต่อได้หรือไม่ได้เนี่ยคือกำลังใจส่วนตัวล้วนๆอันนี้ในมุมผมนะเพราะว่ามันเป็นเชิงจิตวิทยาบางคนรู้สึกว่าท้อแท้ไม่อยากทำงานอย่างผมเล่าให้ฟังเนี้ยผมตอนผมจบมาใหม่ๆอ่ะผมก็ไม่พร้อมทำงานออฟฟิศเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่เหมาะกับการเป็นสารนิกแต่ผมไม่ต้องถามตัวเองว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะผมอยากไปในแนวทางของคอนเซปต์มากกว่า practical มันเลยเป็นสิ่งที่ motivation ให้ผมเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็ไปเจอเพื่อนดีๆอย่างอาจารย์อู๋ในคณะสถาปัตยกรรมที่ศิลปากรอันนี้คือเล่าให้ฟังในแฟกของผมนะคือเหมือนกับการแชร์นะครับแต่ว่าคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าสถาปนิกมันมีหลายสายงานหลายแขนงหลายแขนงหลายแบบนะครับเราไม่สถาปนิกไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักออกแบบทุกคนนะจริงสถาปนิกบางคนก็อาจจะไม่ได้ออกแบบก็ได้แต่ว่าเขาไปทำงานซัพพอร์ตอยู่หรือว่าทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับสายงานสถาปัตยกรรมนี้ซึ่งมันมีหลากหลายมากนะความสถาปนิกมันก็ไม่ใช่เป็นสถาปนิกนักออกแบบอย่างเดียวมันมีอื่นๆอีกเต็มไปหมดตอนที่ผมทำวิจัยผมก็ตกใจกันบุกหูจะเยอะไปไหนวะเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมมันเกี่ยวเนื่องกับหลายองค์ความรู้หลายหมวดหมู่ของความต้องการที่จะต้องใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม1ชิ้นเนี่ยมันใช้หลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันมันเลยมีคนทำงานอยู่หลายๆสายงานเหมือนกันว่าจริงๆมันเป็นทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นในออฟฟิศ OMA เนาะจะมีอยู่หมวดงานนึงเรียกว่าหมวดงานทำโมเดลคือพวกนี้ก็จบสถาปัตย์มานะแต่เขาไม่ได้ออกแบบไม่ว่าด้วยสายงานที่เกิดขึ้นในออฟฟิศแต่คือหน้าที่เขาคือรับไอเดียทั้งหมดแล้วเจเนเรตออกมาให้เป็นโมเดลสามมิติไม่ว่าจะเป็นด้วยคอมพิวเตอร์หรือด้วยโมเดลโฟมนะครับแล้วเอามานั่งคริติกันในที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การคัดสรรงานสุดท้ายก่อนส่งไฟนอลไม่ว่าจะเป็นงานประกวดแบบหรืองานคุยกับลูกค้านั่นหมายความว่าสายนี้เราไม่ได้ทำงานคนเดียวโดยชีวิตจริงๆแล้วนะครับเราจะมีเครือข่ายของการทำงานเพื่อทำให้โปรเจกต์สำเร็จผลนะครับอันนี้คือปัจจัยภายในออฟฟิศนี่ยังไม่รวมถึงปัจจัยภายนอกที่คอนซัลท์ที่มาทำงานร่วมกับเรารับเหมาที่ทำงานร่วมกับเราเจ้าของโครงการที่มาเป็นฟอร์สเราอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันไปโอเคแต่ว่าโอเคน่าจะเสร็จกันหลายคนแล้วอย่างที่บอกคำถามนี้แม่งตลกร้ายนะครับไม่ต้องวิชาการมากคำตอบที่ผมได้รับจากแฟนผมคือคนไม่ได้เรียนออกแบบมักจะคิดว่าตัวเองทำงานออกแบบได้ในขณะที่คนเรียนออกแบบมักจะคิดว่าตัวเองทำงานออกแบบไม่ได้จริงเหรอเฮ้ยเจ๋งดีว่ะใช่ทำไมถึงถามคำถามนี้เพราะว่าที่มาเล่าให้ฟังถามเล่นๆเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่ใช่อะไรเลยก็คือจะบอกว่าพอวันต่อมาอาจารย์อู๋ส่งเลคเชอร์ไม่เลคเชอร์เป็นบทความตัวหนึ่งซึ่งดีมากผมเลยต้องเก็บเอาไว้ในโน้ตของผมอาจารย์อู๋คือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือ proportion นะครับคำถามหนึ่งใน proportion เนี้ยที่จะแนะนำก่อนเข้าบทเรียนเนาะมันเป็นอย่างที่บอกให้ฟังคือมันเป็นคำถามมาแล้วว่า architecture กับ building ต่างกันอย่างไรถามว่าต่างกันอย่างไรเนี่ยถ้าในฐานะของเทอริสต์หรือนักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเนี่ยคือมันไม่มีลายตายตัวนะครับในงานสถาปัตยกรรมมันมีหลายอย่างมันมีการอธิบายองค์ประกอบหลายอย่างมากที่พยายามจะบอกว่าสถาปัตยกรรมสูงส่งกว่าอาคารทั่วไปอย่างไรแต่หนึ่งในแขนงวันนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของ proportion proportion นำมาสู่การอธิบายว่ามันต่างไงคือเราจะได้ยินจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะเริ่มมีคำว่า aesthetic เนาะ beauty ความงามสถาปัตยกรรมเนี่ยมันแฝงไว้ด้วยความงามนะครับ
มันมีความงามบางอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งบางอย่างเรียกว่าเมตาฟิสิกส์คือมันเหนือธรรมชาติมากมันก็หาเครื่องมืออธิบายโดยเป็นไซแอนก็ไม่ได้นะครับแม้ที่ไซแอนเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบายความงามเหล่านั้นซึ่งมันเขาเรียกว่า problem of beauty ในงานศิลปกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกลับมันเป็นเรื่องที่สัญชาตญาณแต่ละนักออกแบบจะต้องคัดกรองมันออกมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่อธิบายไม่ได้เลยซึ่งวันนี้อาจารย์อู๋ก็จะหยิบยกมาอธิบายกันว่า proportion มีส่วนสำคัญอย่างไรในการในเป็นเครื่องมือในการออกแบบนะครับครับแล้วก็อาจารย์เนทก็สปอยแล้วว่าผมสอนเรื่องอะไรนะเรียบร้อยเรียบร้อยเด็กๆก็ทำงานส่งกันมาในระดับหนึ่งแล้วเนาะก็บางคนก็มีความฮานะผมก็ตกใจเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าคำสั่งผมค่อนข้างคลุมเครือหรือเปล่าที่ทำให้เด็กทำงานอะไรแบบนี้แต่ว่าบางคนก็ทำได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะไม่ต้องตกเต้นตื่นไม่ต้องตกเต้นตื่นไม่ต้องตกใจตื่นเต้นไม่ต้องตกใจตื่นเต้นไปนะครับโอเคมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง proportion กับ scale นะครับมีใครรู้ความหมายของคำว่า proportion กับ scale บ้างตอบผมหน่อยสิ proportion กับ scale แตกต่างกันยังไง scale คือสัดส่วนอาจารย์ scale คือสัดส่วนแล้ว proportion ไม่ใช่สัดส่วนผมไม่รู้ว่า proportion แปลว่าอะไรproportion คือสัดส่วนกับ scale คืออัตราส่วนแล้วสัดเอาใช่นะสัดส่วนกับอัตราส่วนมันแตกต่างกันยังไงครับเอาแค่ความหมายของคำก่อนเลยเนี่ยเราใช้สเกลกันทุกอาทิตย์เนี่ยเรารู้ไหมว่าคำว่าสเกลมันหมายถึงอะไรเราใช้ไม้สเกลทุกอาทิตย์เลยแต่เราไม่รู้เลยนะว่าสเกลมันหมายถึงอะไรกันแน่มีใครตอบผมได้ไหมครับเพราะประชันกับสเกลความหมายมันแตกต่างกันเอาผมรอนานแล้วผมรอนานแล้วผมใจร้อนผมวัยรุ่นไม่ไหวนี่นะครับอันนี้คือคำจำกัดความของคำว่า proportion กับ scale proportion มันคือสัดส่วนสัดส่วนเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราเทียบกับ object สิ่งนั้นเองฟังดีนะ proportion เนี่ยมันจะเทียบกับ object สิ่งนั้นเองอย่างเช่นว่าเฮ้ยโหสัดส่วนของไอ้เฟิร์สมันเทียบกับตัวมันเองเฟิร์สมันตัวมันป้อมป้อมล่ำล่ำไว้อะไรอย่างเงี้ยมันเทียบกับตัวเอิร์ธเองก็คำว่าสเกลเนี่ยคือเราเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งงงไหมงงไหมตอนนี้ proportion คือตัวของมันเองนะครับสเกลเนี่ยเราเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งโอเคผมจะขยายความเสริมอาจารย์หนูนะครับ proportion นะครับสัดส่วนเทียบกับตัวมันเองก็คือสมมติเราพูดถึงคนนะฮะเราจำได้ไหมว่า organization โดยพื้นฐานมาจากคำว่า organization ซึ่งหมายว่ามันประกอบกันขึ้นเพื่อเป็นองค์รวมคำจะเขานึกถึงองค์รวมป่ะให้มองภาพรวมก่อนตัวมันเองเป็นภาพรวมนะครับสัดส่วนมนุษย์ก็คือหัวเทียบกับตัวเทียบกับเอวเทียบกับขาเทียบกับเข่าใช่ไหมก็คือสัดส่วนองค์รวมเนี่ยก็คือมันประกอบไปด้วยกว้างคูณยาวเอาง่ายๆสองมิติถ้าสามมิติคือกว้างคูณยาวคูณสูงนะใครหนาใครตัวหนาเท่าไหร่ใครไหนกว้างเท่าไหร่พวกนี้ก็คือสัดส่วนเนาะแต่สเกลเนี่ยคือการมองภาพย่อยนะครับแขนเทียบกับหัวนึกออกป่ะสัดส่วนที่สวยงามของการวาดฟิกเกอร์คนก็คือ7ส่วนอันนี้ก็คือสเกลคือใช้หัวเป็นที่ตั้งแล้ววัดลงมา7ส่วนแล้วจะเกิดความสมดุลในฟิกเกอร์ของมนุษย์ที่เป็นรูปวาดนะครับแล้วในองค์งานศิลปกรรมล่ะเราวัดอะไรถ้าเราพูดถึงตึกหนึ่งตึกสมัยผมเรียนเนาะตั้งแต่พื้นจนไปถึงยอดเนี่ยมันเรียกว่า proportion ของอาคารแต่สเกลของมันก็คือมันจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนก็คือฐานตัวแล้วก็หัวในตึกสูงนะครับนั่นหมายความว่าคำว่าสัดส่วนเนี่ยมันจะมีความหมายเท่ากับว่าอัตราส่วนแยกเป็น2คำนะอัตราคือตัวมันเองส่วนคือส่วนของกันและกันน่ะก็คืออัตราส่วนเอามาวัดกันว่าอัตราไหนมากกว่าอัตราไหนเท่ากันหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าเท่ากับเท่าไหร่งงไหมงงไหมเองไม่งงเหรอผมฟังไอ้นี่ผมยังงงเลยไอ้ยิ่งขยายความยิ่งงงเหรอวะขอโทษงงไหมครับเด็กๆเอาง่ายๆจำง่ายๆนะ proportion คือเทียบด้วยตัวมันเองเนาะดูจากรูปก็ได้เนี่ย a ต่อ b a ต่อ b นะครับแต่ว่าพอพูดถึงสเกลปุ๊บเนี่ยไอ้อันแรกเนี่ยมันมีตัวเล็กกับตัวใหญ่ถูกปะแต่ว่าอัตราส่วนมันเป็น2เท่าต่อกันเห็นไหมครับ
นะสเกลเป็นแบบนี้นะคำว่าสเกลเนี่ยมันเลยหมายถึงคำว่ามาตราส่วนมาตรวัดมาตราส่วนในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราใช้คำว่าสเกลกันบ่อยมากตลอดเวลาเลยด้วยซ้ำใช่ไหมเราใช้ในการเทียบนะครับเทียบระหว่างแบบกับของจริงเทียบระหว่างแบบจำลองกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงๆเห็นไหมคำว่ามาตราส่วนนะมันเทียบนะครับระหว่างสิ่งที่เกิดสิ่งที่อยู่ในกระดาษสิ่งที่อยู่ในแบบแล้วก็กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคำว่าสเกลเนี่ยมันถูกใช้มานานมากแล้วนะเอาจริงมานานมากทางซ้ายเนี่ยจะเป็นรูปสมัยใหม่ที่ผมไปหามานะครับแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเดินเรือหรือดูในหนังเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมไอ้วงเวียนแบบเนี้ยที่กัปตันเขาจะหมุนปุ๊บปุ๊บเทียบกับบนแผนที่ว่าเฮ้ยมันไปต่อกันกี่ก้าวเราต้องเดินทางต่อไปอีกกี่วันในหนึ่งวันนี้เราเดินทางได้กี่เท่าไหร่แล้วหมุนต่อไปอีกกี่วันถึงจะถึงสถานที่ที่เราจะไปอะไรแบบนี้นะครับมันใช้สเกลในการทำความเข้าใจภาพจริงแต่ว่าเราจำลองมันในภาพร่างหรือในกระดาษในโมเดลในอะไรก็ตามเนาะเนี่ยอย่างภาพทางขวาเนี่ยนะครับอันเนี้ยคือการวัดระยะทางบนแผนที่นะเคยทำไหมเอาเชือกมาเนี่ยแล้วขีดบนเชือกว่า1ขีด1ช่องเนี่ยระยะประมาณกี่กิโลเมตรแล้วก็วางลงไปเราจะได้รู้ว่าเดินทางจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้เนี่ยมีระยะทางกี่กิโลเมตรอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเทียบมาตราส่วนเหมือนกันมันคือสเกลเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วพอในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยเราทำแบบถูกปะเราทำแบบในกระดาษเพื่อจำลองมันแล้วก็เทียบไปสู่ของจริงเราเลยใช้สเกลในการอธิบายมันเพราะกระดาษเรามันเล็กใช่ไหมของจริงเนี่ยบ้านมันใหญ่เบ้อเบ้อเท่อเลยเราไม่สามารถจะเขียนแบบ1ต่อ1ได้เว้นแต่บางงานนะครับบางงานก็เขียนแบบ1ต่อ1อย่างเช่นว่างานสถาปัตยกรรมไทยก็เขียนแบบ1ต่อ1เลยก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยงานสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเขียนแบบย่อมาตราส่วนลงมาให้อยู่ในกระดาษเพื่อสามารถจะคุยงานได้แก้แบบได้เราสามารถเห็นภาพรวมได้ก่อนจากกระดาษ1แผ่นอันนี้เก็ทไอเดียใช่มั้ยคําว่าสเกลนะครับมันย่อลงมาจากของจริงเนาะซึ่งนั่นหมายความว่าในกระดาษเนี่ยก็จะหมายถึงของจริงเหมือนกันเราหมายถึงสิ่งที่เราออกแบบในกระดาษเนี่ยเวลาไปปรากฏรูปบนโลกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะลักษณะอย่างไรขนาดมันจะเท่าไหร่เราเลยใช้สเกลในการช่วยอธิบายนะครับหรือว่าการตัดโมเดลจำลองตัดโมเดลจำลองพวกนี้มันก็จะอธิบายแบบเหมือนกันมันอธิบายในโมเดลเนี่ยมันเป็นตัวย่อๆถูกปะแต่มันก็อธิบายถึงของจริงเช่นเดียวกันกับแบบนั่นหมายความว่ามาตราส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใช้บน2มิติอย่างเดียวก็ได้มันใช้บน3มิติก็ได้นะครับแล้วเราจะได้ยินบ่อยมากนะสถาปนิกจะพูดคำว่า human scale เคยได้ยินคำนี้มั้ยเคยได้ยินคำว่า human scale มั้ยครับเด็กๆคุยกับผมนิดนึงช่วยเหลือผมหน่อยเว้ยให้มันแบบให้มันบรรยากาศดูมีมูฟเมนต์อะไรนะเราคิดว่าเขาหมายถึงอะไรแมสเกลหมายถึงการวัดขนาดโดยใช้มนุษย์เป็นการเทียบค่ะโอ้ geometry เฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งใช่คำว่า human scale เนี้ยหมายถึงว่าสัดส่วนมนุษย์มาตราส่วนของมนุษย์มันคือการเอาร่างกายเราคนเนี่ยไปเทียบกับสิ่งของที่เราออกแบบสิ่งของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์เล็กๆสเปซหรือว่าสถาปัตยกรรมใหญ่ๆก็ตามคำว่า human scale พอพูดถึงปุ๊บเนี่ยมันจะรับรู้ได้เลยว่าคนจะต้องไปมีอินเตอร์แอคกับมันเสมอเพราะงั้นสมมติว่าเก้าอี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเฮ้ยเคยได้ยินคำว่าสเกลคนต่างชาติกับสเกลคนเอเชียปะเคยค่ะฟังดีมากเลยนะที่ฟังเคยได้ยินอ่ะเพราะว่าถ้าฟังไม่ตอบผมเนี่ยผมก็มันจะไปต่อไงเหมือนกันนะคือคนที่เขาจะพูดว่าเฮ้ยอันนี้มันสเกลฝรั่งอันนี้มันสเกลคนเอเชียอย่างเงี้ยมันคือสัดส่วนของคนฝรั่งกับสัดส่วนของคนเอเชียเมื่อเทียบกับวัตถุต่างๆเราจะรู้สึกได้เลยว่าเคาน์เตอร์อย่างที่อาจารย์ณเล่าให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เขาออกแบบเคาน์เตอร์มาสูงเมตร50
แล้วเมียเจ้าของบ้านสูงเมตร60พอเขาไปยืนเอาหม้อต้มปุ๊บเนี่ยหม้อสูงจะเท่าหน้าแฟนเจ้าของบ้านอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาไปดู Architect Data ซึ่งมันเป็นสัดส่วนของคนยุโรปตัวเขาใหญ่ตัวเขาสูงเคาน์เตอร์เขาเลยสูงเมตร50แต่สำหรับเป็นคนไทยอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่สูงประมาณ160นิดๆเงี้ยเคาน์เตอร์สูงเมตร50คงจะไม่ไหวไม่เมตร50ก็เยอะไปอาจจะเมตรหนึ่งบ้างโอ้ยเคาน์เตอร์เข้าไปก็85เซนทั้งนั้นนะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคำว่า human scale เนาะถ้าเราจะสังเกตจากข้าวของทุกๆอย่างในโลกใบนี้ที่มีคนเข้าไปใช้สอยเนี่ยจะมี human scale ฝังอยู่เสมอนะครับดูจากรูปคุณลุงสุพรีมนี้ดิรูปนี้สวยนะนี่จะของสุพรีมเหรอไม่ใช่คุณลุงที่ใส่หมวกสุพรีมเนี่ยในรูปนี้นะครับเรามองแป๊บเดียวก็เท่ดีคุมโทนถ่ายรูปสวยดีข้างหลังเบลอๆเนาะแต่นี่ผมไฮไลท์ให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่สัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์หมวกก็ต้องสัมพันธ์กับหัวถูกป่ะช้อนเนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปแล้วก็จับไม่ถนัดแก้วเนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปแล้วก็จับไม่ถนัดใช่ไหมเสื้อเนี่ยถ้ามันใหญ่มากๆแล้วก็ใส่ไม่ได้ถ้าเล็กเกินไปแล้วก็ใส่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นของข้าวของทุกอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแก้วน้ำจานชามถ้วยช้อนหรือว่าอุปกรณ์พวกเครื่องปิ้งขนมปังโต๊ะที่รีดผ้าอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมี human scale ฝังอยู่เสมอข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างข้าวของเครื่องใช้หลายๆอย่างในโลกที่ผลิตจาก manufacturing นะครับดินสอปากกาสมุดเราเคยสงสัยไหมล่ะว่าทำไมกระดาษ A4 ถึงมันต้อง A4 ด้วยวะทำไมจะ B2 ได้ไหมเนี่ย B1 B2 อ่ะผมชอบบานาน่าอินพัชมัสอ่ะทำไมต้อง A4 ด้วยนะเพราะว่า A4 เนี่ยมันสัมพันธ์กับระยะสายตาระยะการมองเห็นแล้วก็ขนาดที่มือจับได้สะดวกนะครับเราจะเห็นว่าสมุดสเก็ตส่วนใหญ่มันเลยเป็นขนาด A5 ซะมากกว่าเพราะว่ามันพกสะดวกกว่าใส่กระเป๋าง่ายกว่าถือง่ายกว่ายกมาเขียนได้ง่ายกว่าขนาดกระดาษมันก็เลยสัมพันธ์กับร่างกายมนุษย์เช่นเดียวกันกับของอื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะพูดได้ว่า human scale เนี่ยมันฝังอยู่ในข้าวของต่างๆนะครับอ่ะต่อไปผมจะให้ดูสเก็ตสุดคูลเราดูออกไหมว่ามันคืออะไรเด็กๆช่วยบอกผมนิดนึงดูออกไหมครับถ่ายมาหนูว่ามันน่าจะเป็นอาคารหรือเปล่าน่าจะเป็นอาคารเหรอเรารู้จักอะไรเหรอสนามฟุตบอลเหรอจ๊ะสนามฟุตบอลหนูดูจากเส้นที่มันเหมือนเป็นพื้นเป็นกราวอ๋อดูจากเส้นกราวถูกป่ะเราอ้างอิงจากเส้นกราวใช่ป่ะถ้าเอารูปเรารู้ไหมว่ามันเป็นสนามที่ใหญ่มากหรือสนามเล็กๆหรือว่าอาจจะเป็นบ้านหลังเล็กๆนิดเดียวเรารู้ไหมหนูคิดว่ามันใหญ่มากคิดว่ามันใหญ่มากเนาะโอ้เพราะหนูไม่เห็นคนอยู่ในนั้นเลยใช่เพราะว่าผมเอาออกไปเองอันนี้เรือไททานิคพอเรามีคนปุ๊บเราเห็นไหมว่าภาพนี้มันให้ข้อมูลเราเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีการเทียบเกิดขึ้นมันเริ่มเทียบกับพร็อพพอร์ชั่นมนุษย์ในงานมันแตกต่างกันเลยนะระหว่างเขียนคนกับไม่เขียนคนเนี่ยพอเขียนคนปั๊บเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าขนาดอาคารมันใหญ่ขนาดไหนสเปซหรือลักษณะรูปร่างต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงperception มันเปลี่ยนใช่เรารับรู้ได้เลยว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใหญ่มันโหฬารมากเลยนะคนตัวนิดเดียวคนตัวนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นการสเก็ตของสถาปนิกทุกแทบจะเป็นทุกคนเลยนะครับจะมีคนอยู่ในการสเก็ตแบบนั้นเพื่อเทียบสัดส่วนกับมนุษย์อันนี้ดีนะเขาจะเทียบสัดส่วนมนุษย์ลงไปในการสเก็ตแบบเสมือนเพื่อจะได้รับรู้ว่าอ๋อเฮ้ยสเปซรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ว่ะหรืออาคารใหญ่ๆเนี่ยเวลาคนเข้าไปอยู่เนี่ยความรู้สึกมันน่าจะประมาณนี้นะเขาสามารถคาดเดาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นได้คาดเดาได้ว่าคนมาใช้สอยเนี่ยจะมีประสบการณ์อย่างไรถ้าเข้าไปในงานออกแบบของเขาจำไว้เลยนะครับต่อจากนี้ไปนะเด็กๆนะเวลาที่เราจะสเก็ตอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมหรือว่าที่เกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยเขียนคนลงไปด้วยเนี่ยเขาก็เขียนคนเร็วๆนี่แหละเขาไม่ต้องเขียนคนแบบสเก็ตสวยงามอะไรขนาดนั้นนะเขาเขียนเพื่อเข้าใจรูปร่างสเปซเข้าใจว่าสัดส่วนของสเปซสัดส่วนของงานสถาปัตยกรรมกับมนุษย์มันแตกต่างกันมากแค่ไหน
มันส่งผลกระทบซึ่งกันและกันอย่างไรใช่นะครับอันนี้คือ human scale นะต่อมาเรากลับมาคำว่า proportion proportion หรือว่า ratio อันนี้มันก็มีความคำไทยมันมีความคลุมเครือเหมือนกันนะครับ proportion ก็แปลว่าสัดส่วนใช่ไหม ratio ก็แปลว่าสัดส่วนนะครับ proportion หรือว่า ratio เนี่ยคำว่าสัดส่วนเนี่ยมันคือการเปรียบเทียบด้วยตัวมันเองใช่ปะการศึกษาสัดส่วนในยุคแรกๆนะเขาเปรียบเทียบมนุษย์ด้วยสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละก็คือว่าผู้ชาย1คนเท่ากับหัวของผู้ชาย7หัว8หัวผู้หญิงเท่ากับ7หัวครึ่งอะไรแบบนี้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมครับเคยค่ะเวลาเรียนว่าแบบร่างกายเวลาเรียนว่าร่างกายเนี่ยเขาจะเทียบสัดส่วนแบบนี้เสมอแล้วสัดส่วนของร่างกายมนุษย์เนี่ยมันไม่เปลี่ยนเนาะคือถ้าเอาไอ้เฟิร์สมาขยายเนี่ยไอ้เฟิร์สก็สัดส่วนเท่าเดิมถ้าเอาไอ้เฟิร์สมาย่อลงไอ้เฟิร์สก็สัดส่วนเท่าเดิมไม่ว่ารูปภาพที่เราจะเขียนขนาดจะใหญ่จะเล็กแค่ไหนถ้าเราคีปสัดส่วนเท่าเดิมเราก็จะสามารถอธิบายถึงรูปร่างรูปทรงนั้นได้งงไหมนี่ไม่งงใช่ไหมถ้าเราไม่ไปยืดภาพในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะถ้าเราสเกลมันในอัตราส่วนเท่ากันเนี่ยสัดส่วนมันต้องเท่าเดิมนะครับเนาะเนี่ยมันมีการศึกษามานะครับว่าตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยนะที่เขาบอกว่าเด็กหัวโตทำไมเด็กถึงหัวโตเพราะว่าสัดส่วนของเด็กถ้าเทียบกับหัวกับตัว1หัวของเด็กเนี่ยมันเท่ากับไอ้1ตัวของเด็กอ่ะเท่ากับ4หัวแต่ใน1ตัวของผู้ใหญ่เนี่ยมันเท่ากับ8หัวใช่มั้ยเราจะเห็นได้เลยว่าหัวเราเนี่ยแทบจะไม่ได้โตขึ้นเยอะกว่าเดิมนะแต่ร่างกายเราโตขึ้นมากๆเลยนะครับระหว่างเด็กเล็กกับผู้ใหญ่เนาะอันนี้คือการศึกษาเรื่องสัดส่วนมนุษย์สัดส่วนร่างกายมนุษย์โอ๊ยสระมันเพี้ยนมาเดี๋ยวผมพิมพ์ผิดมั้ยเนี่ยผู้ให้ยาพิมพ์ผิดมาเขินเลยโอเคนะครับต่อไปเราจะมาดูการศึกษาสัดส่วนมนุษย์ตั้งแต่โบราณเลยใครรู้จักรูปคนนี้บ้างพี่โจนูโวอะไรนะพระเยซูหรือเปล่าครับพระเยซู พระเยซูไข่ห้อยมาเชียร์พี่จอนูโวจอนูโวใช่ผมยินรู้จักนูโวอีกพวกนี้อันนี้คือรูปที่ผมเขียนตอนที่จานเนสปล่อยผมนะครับใช่ครับผมให้จานเนสแก้ผ้ายืนกลางแขนสัดส่วนลงไหมไม่ใช่นะไม่จังจริงหรอคนนี้นะครับเขาเรียกว่าวิทูเวียนแมนเนี่ยคนที่เขียนคือลีโอนาร์โดดาวินชีเขียนเพื่อนเขาที่เป็นสถาปนิกชื่อว่าวิทูเวียสก็เลยถูกเรียกไอตัวนี้ว่าวิทูเวียนแมนเป็นการศึกษา proportion ร่างกายมนุษย์แรกๆเลยนะแรกๆของโลกเลยนะครับที่เริ่มศึกษาสัดส่วนร่างกายของคนตอนนี้เขาศึกษาแบบเขาไม่ได้ศึกษายากมากนะเขาศึกษาว่าเฮ้ยคนกางแขนกางขากับคนยืนกางแขนธรรมดากับกางเป็นปีกเนี้ยมันสามารถเทียบสัดส่วนกับสี่เหลี่ยมกับวงกลมได้อะไรอย่างเงี้ยในยุคนั้นเนี่ยคนน่ะเขายังคิดอยู่ว่าประมาณแถวๆสะดือเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของร่างกายมนุษย์เนาะเพราะเงี้ยเขาเลยเอาจุดศูนย์กลางที่สะดือเนี่ยแล้วก็การวงเวียนออกไปมันเลยเขียนได้วงกลมพอดีกลางรัศมีออกไปอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าลากเส้นสี่เหลี่ยมเนี่ยกากบาทลงมาเนี่ยมันจะอยู่แถวๆสะดือพอดีอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นการศึกษาสัดส่วนร่างกายมนุษย์ในยุคแรกๆนะครับนะเสร็จแล้วไอ้ลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาเป็นศิลปินใช่ไหมแต่ก็เป็นสถาปนิกด้วยในบางโอกาสแต่วิทูเวียสเนี่ยทำงานในหมวดของสถาปัตยกรรมเยอะกว่าเสร็จแล้ววิทูเวียสเนี่ยนะครับเขาพูดไว้ว่าในหนังสือของเขาเก่าแล้วนะหนังสือเก่าจัดๆเลยนะคำศัพท์เป็นคำศัพท์โบราณหน่อยๆนะครับเขาบอกว่าเวลบิลดิ้งสมัยนั้นอาจจะยังไม่มีคำว่าอาร์คิเทคเจอร์มั้งไม่รู้เหมือนกันคำว่าเวลบิลดิ้งเนี่ยคืออาคารที่ดีจะต้องประกอบไปด้วย3องค์ประกอบด้วยกัน1คือคำว่าคอมโมดิตี้คืออยู่ได้ใช้การได้คันที่2คือคำว่า firmness
firmness เนี่ยคือคำมั่นคงรับรู้ได้หรือว่าโดดเด่นเนาะอันสุดท้ายคำว่า delight คือการยกระดับจิตใจให้สูงแบบว่า feel good อะเห็นแล้วแบบเห็นแล้วรู้สึกดีอะเสร็จแล้วไอ้สามคำนี้นะครับคำว่า community กับ firmness เนี่ยเราวัดค่าได้ใช่ปะเรารับรู้ได้ใช่ปะอันแรก community ใช้การได้เออถ้ามันสเปซมันพอถ้ามันเปิดประตูมันไม่ติดอะไรมันก็ใช้งานได้ firmness มันโดดเด่นไหมมันมั่นคงไหมมันขึ้นมาบ้านแล้วว้าวเออมันไม่ได้พูดถึงเรื่องว้าวด้วยนะ พูดถึงว่าเฮ้ยมันปรากฏรูปอยู่บนโลกใบนี้ มันมั่นคงอะมันตั้งอยู่ได้เนี้ยเฮ้ยมันก็วัดค่าได้นะมันเห็นได้ง่ายแต่คำว่า delight คำว่า delightยกระดับจิตใจให้สูงเราเห็นมันแล้วเราพึงพอใจเนี่ยโหอันนี้มันวัดค่ายากมากเลยนะใช่ไหมเห็นแล้วรู้สึกดีเห็นแล้วสวยเห็นแล้วดีเนี่ยมันวัดค่ายากมากๆเลยนะครับอันเนี้ยเรามาดูต่อเรามาดูต่อนะคำว่า community กับ firmness เนี่ยการใช้สอยหรือว่ารูปร่างรูปทรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารับรู้มันผ่าน geometry นะครับเรารับรู้คอมมูนิตี้กับเฟิร์มเนสเนี่ยผ่านจิโอเมตรีเนาะแต่ว่าไอ้หรือว่าคำว่าดีไลท์เนี่ยการยกระดับใจให้สูงเนี่ยเรารับรู้มันผ่านสัดส่วนหรือเปล่าวะใช่หรือเปล่าวะแต่ว่าคำว่าจิโอเมตรีกับพาวเวอร์ชันเนี่ยมันก็รีเลทกันอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆเราเจอหนุ่มหล่อเราดูเราหนุ่มหล่อแบบไม่เอาหน้าตานะสมมติไม่เอาหน้าตาเราเจอหนุ่มแบบว่าเห็นแล้วกรี๊ดเลยอ่ะเห็นแล้วแบบว่าน้ำลายไหลเลยเนี่ยเราเจอหนุ่มแบบไหนลาลิศมันเป็นการละลานวงไปปะวะไม่นะอันนี้เป็นการ discussion ว่าลาลิศถ้าเราเจอหนุ่มแบบอ้วนทุ้มอ้วนตัวกลมปักมาเลยกับหนุ่มแบบว่าfit and firm กล้ามล่ำล่ำมาเนี่ยลาลิศชอบแบบไหนมากกว่ากันถ้าเอาแบบมองครั้งแรกก็น่าจะเป็นแบบที่สองอะค่ะแบบที่สองนะแบบว่ากล้ามหุ่นดีๆนะไม่เราไม่ดูนิสัยนะครับตอนนี้เราไม่ดูนิสัยนะเราดูเรารู้สึกดีเอาภาพแรกที่เราเพอร์เซปต์ก่อนเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเรายกตัวอย่างจากสังคมทั่วไปเลยแล้วก็ตามดาราต่างๆเนี่ยหุ่นดีทุกคนถูกปะเพราะพอร์ชั่นเขาสวยทุกคนเพราะฉะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าการรับรู้เรื่องพอร์ชั่นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกดีจริงๆอย่างดารานางแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วจะหุ่นดีกันทั้งหมดใช่ไหมหุ่นดีคือสมส่วนนะครับร่างกายแบบเฮ้ยเอวคอดหุ่นแบบนางแบบอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายก็จะแบบว่าสูงหล่อล่ำหุ่นนายแบบอะไรแบบนี้นะครับเพราะงั้นอัดสัดส่วนหรือเปล่าน้ำหนักกับส่วนสูงของเขามันได้ที่เขาก็เลยดูดีหรือเปล่าอันนี้คือคำว่า proportion ที่ในสมัยก่อนเขาบอกว่า proportion เนี่ยมันทำให้คนรู้สึกดีสัดส่วนมีผลต่อความรู้สึกนะครับอันนี้ผมเขียนเองนะเอาจริงอย่าไปเชื่อผมมากก็ได้นะครับผมซัดเลยนะคำว่า geometry เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่เราเอาไว้ทำความเข้าใจฟอร์มทำความเข้าใจธรรมชาติหรือว่าทำความเข้าใจ proportion ของมันเองแต่ว่าคำว่า proportion เนี่ยมันเป็นเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงหรือความสัมพันธ์ของสัดส่วนรูปร่างรูปทรงหรือว่าความงามของรูปร่างรูปทรงนะครับซึ่ง geometry proportion เนี่ยมันสัมพันธ์กันเนาะตรงนี้มีใครสงสัยอะไรไหมผมคิดว่าอาจจะยากไปนิดนึงหรือว่าอาจจะเข้าใจยากนิดนึงคำว่า geometry กับ proportion นี้สองคำนี้นะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถเอามันไปใช้ในการออกแบบของเราได้เนี่ยผมว่าเราเฟี้ยวกว่าเดิมเยอะนะเราแจ๋วกว่าเดิมเยอะนะครับผมอยากจะเป็นเหมือนสตรีมเมอร์อ่ะที่แบบแชทมันรันตลอดอ่ะแชทมันรันเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไงได้บ้างวะให้แชทมันรันแบบสตรีมเมอร์หรือว่าจะคิดอยู่ก็ได้หรือว่าต้องเปิดโดเนทก่อนวะถึงจะแบบมีแชทรันเกี่ยวป่าววะไม่เป็นไรก็ฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆทำตัวเหมือนเปิดพอร์ตเพราะว่ามันไม่จำเป็นจะต้องแบบเข้าใจทันทีอย่างที่อาจารย์เตยเคยว่าแต่ว่าให้รู้ไว้ว่าทำไมนักเรียนออกแบบกับนักเรียนไม่ออกแบบกันยังไงเพราะเรื่องพวกนี้แหละคือเรื่องไอเดียมันก็เป็นเรื่องที่ทุกวันนี้ถ้าทางยุโรปนะครับที่ให้ความสนใจกับงานสถาปัตยกรรมจริงจะมีคอนเฟอเรนซ์แบบ
ค่เรื่อง promotion เนี่ยก็สามารถจัด conference ได้3วันแล้วเพื่อมาหาวิธีการไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะหาวิธีการอธิบายว่า proportion กับ ratio ต่างกันอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็คือมันมีมาแล้วแต่ว่าในตอนนี้คือให้ทุกคนประเด็นคือเวลาผมกับอาจารย์อู๋หรืออาจารย์อะไรก็ตามเนาะเป็นการสื่อสารออกไปเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องการคือผู้คุณสรุปแล้วได้ไอเดียในการนำไปใช้อย่างไรมากกว่าโอเคเนาะไม่ต้องเกรงนะโอเคเอาง่ายๆคือ geometry เนี่ยเป็นเครื่องมือทำความเข้าใจโลกความเข้าใจฟอร์มแต่ส่วน proportion เนี่ยเราดูโครงสร้างความสัมพันธ์หรือว่าความงามนะครับอ้าวต่อมาอันเนี้ยเป็นภาพที่ DK ชิงเขียนมาให้ดูง่ายๆเลยบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เราเนี่ยเวลาเรามองอะไรบางอย่างเนี่ยเวลาเราเข้าใจหรือว่าเราจดจำมันเนี่ยเราไม่สามารถจดจำมันทุกรายละเอียดได้ครบถ้วนสมมุติว่าเรามองอะไรบางอย่างออกไปอะไรบางอย่างไปเนี่ยอย่างพระอาทิตย์เนี่ยสิ่งที่เราจำได้ก็คือเป็นวงกลมก่อนเราตัดทอนรายละเอียดมันก่อนเราจำได้เป็นวงกลมก่อนหรือว่าเด็กๆอ่ะเวลาเด็กๆ เขียนรูปคนเนี่ยก็จะเขียนเป็นหัวกลมๆแล้วขีดเป็นสเกเลตันถูกไหมขีดเป็นแขนเป็นเส้นเนี่ยเราลดทอนรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่เราเห็นที่เราเข้าใจ เว้นแต่บางคนที่ความจำดีมากๆนะซึ่งก็ไม่ค่อยมีนะครับคนที่ความจำดีมากๆเพราะขนาดคนที่ฝึก drawing ฝึกเขียนแบบเนี่ยยังต้องการหุ่นเลยใช่ไหมต้องการโมเดลมายืนอยู่แล้วเขาก็ค่อยๆ drawing วาดรูปกันไปเพราะฉะนั้นสมองของเรานะครับถูกจดจำในรูปแบบ geometry หรือว่ามันถูก simplify ลงไปแล้วเนาะส่วน proportion เนี่ยเขาใช้ทำความเข้าใจรูปร่างรูปทรงเหมือนกันแต่ว่าเป็นโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงเราจะเห็นได้ว่าให้ต้นไม้เนี่ยเราก็ถูกมองเป็นโครงสร้างได้หรือว่าอาคารเนี่ยก็ถูกมองเป็นโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงได้เหมือนกันอย่างเช่นว่าเราจะเห็นว่ารูปข้างบนเนี่ยเดี๋ยวผมขอเขียนหน่อยนะรูปข้างบนเนี่ยเห็นไหมว่าเฮ้ยตัวยอดกับตัวกลางเนี่ยกับตัวฐานเนี่ยมันอัตราสัดส่วนมันเท่ากัน1ต่อ1นะอันเนี้ยคือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงนะครับมันก็มีความละเอียดต่อไปมากกว่านั้นแหละว่าเฮ้ยอัตราส่วนมันเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่อ่ะนะหรือว่าถ้าเราทําความเข้าใจธรรมชาติเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยความอ้วนของตัวต้นไม้กับความอ้วนของตัวกิ่งเนี่ยมันอัตราส่วนมันต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้น proportion เนี่ยเราจะอธิบายถึงโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงได้นะครับแน่นอนว่ามันสัมพันธ์กับความงามเนาะซึ่งสมัยก่อนนะครับสถาปนิกใช้ความรู้เหล่านี้ออกแบบสถาปัตยกรรมเนาะ proportion เนี่ยถูกใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรมในสมัยก่อนแทบจะตลอดเวลาเลยแหละจะเป็นเครื่องมือพื้นฐานจนทุกวันแทบจะเป็นแบบเขาจะต้องเขียน proportion ก่อนนะเขียนสัดส่วนมาก่อนแล้วค่อยออกแบบด้วยซ้ำในสมัยก่อนนะเนาะซึ่ง proportion เหล่านี้นะครับมันไม่ได้ปรากฏแค่ในรูปร่างรูปทรงหรือว่างานสถาปัตย์อย่างเดียวมันปรากฏในรูปแบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นเสียงคลื่นของเสียงก็มีสัดส่วนของมันถ้าเกิดว่าใครเรียนเรื่องดนตรีเนี่ยก็จะมีห้องนึงมีกี่ส่วนถูกปะใครเคยเรียนดนตรีบ้างครับเนี่ยไอ้ดีดีเรียนดนตรีป่ะดีครับใช่ไหมมันมีส่วนของห้องใช่ไหมผมไม่ค่อยรู้เรื่องดนตรีเท่าไหร่มีครับมีแต่ละห้องมีแล้วแต่ว่าแต่ละห้องมีอะไรบ้างมีกี่ส่วนใช่ไหมมันเจ็ดต่อแปดอะไรไม่รู้อ่ะหนึ่งห้องหนึ่งลิตรหนึ่งห้องมีสี่ลิตรป่ะสี่ห้องอะไรผมไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้ไม่ต้องไปเดาหรอกเดาไปอายเด็กมันเราไม่รู้เรื่องเนาะต้องถามจันรุ่งจันรุ่งดูกีตาร์เรามีสัดส่วนอยู่ในเสียงดนตรีด้วยนะครับเพราะงั้นสัดส่วนเพราะอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับความงามเนี่ยมันมีสัดส่วนอยู่เสมอตลอดเวลาเลยแล้วในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ศึกษาเรื่องสัดส่วนกันแบบว่าเยอะมากนะเขาศึกษากันต่อเนื่องกันเป็นร้อยๆปีเลยนะครับแล้วก็พบกับสิ่งเหล่านี้คือโกลเด้นเซคชั่นเคยได้ยินไหมโกลเด้นเซคชั่นหรือว่าสัดส่วนทองเคยค่ะเนาะโกลเด้นเรโชโกลเด้นเซคชั่นนะครับสัดส่วนทองเนี่ยคือ1ต่อ 1.618 หรือประมาณ 1.6 อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยถ้ามันเขียนเป็นเส้นโค้งต่อเนื่องกันระหว่างสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็ได้เป็นเส้นสไปรัลแบบนี้นะครับซึ่งไอ้สัดส่วน1ต่อ 1.618 เนี่ยมันก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าฟิโบนัชชีนัมเบอร์
1 1 2 3 5 8 13 21คุ้นไหมเมื่อเช้าผมให้เขียนอะไรไปเนี่ยคุ้นไหมดูนะครับดูนะเด็กๆนะดูดีนะว่าสัดส่วนเนี้ยมันน่าตื่นเต้นขนาดไหนไม่รู้ว่าผมตื่นเต้นคนเดียวหรือเปล่านะเด็กๆตื่นเต้นกับผมหรือเปล่าไม่รู้นะสี่เหลี่ยม1หน่วยนะอันนี้นะครับพอ1หน่วยปั๊บเราเขียนอีก1หน่วยต่อเนื่องกันถูกมั้ยแล้วเราเขียนหน่วยต่อไปเป็น2ส่วนที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็3ส่วนแล้วก็5ส่วนแล้วก็8ส่วน13 21ส่วนเองเห็นอะไรไหมว่าสี่เหลี่ยมที่เราเขียนได้เนี่ยหลังจาก3ไปเนี่ยอัตราส่วนของสี่เหลี่ยมเนี่ยมันเท่าเดิมตลอดนะครับเราจะเห็นเลยว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยมันขนาดเท่าเดิมมันค่อยๆเติบโตไปในอัตราที่เท่ากันเสมอที่เองเขียนตอนเช้าเนี่ยผมพยายามให้พวกเองเขียนโกลเด้นเซกชันอยู่นะผมให้เองพยายามเขียนโกลเด้นเซกชันอยู่นะสำหรับใครที่ไม่ได้รู้โกลเด้นเซกชันนี้ก็ลองเขียนใหม่ดูนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะบอกหรืออะไรก็ตามแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่ผิดไม่ถูกหรอกครับก็สนุกดีนะไอ้อัตราส่วนเหล่านี้มันมาจากฟิโบนัชชีนัมเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เกิดมามั่วๆนะครับมันเกิดมามีวิธีคิดอย่างนี้คืออันนี้เห็นไหมมันเริ่มต้นจาก1เนี่ยเราขีดออกเป็น2ทางเป็น1กับ1เหมือนกันอันนี้ก็ลงมาเป็น1แต่ว่า1บวก1ได้2ก็เลยเขียน2ตรงนี้แล้วก็อันนี้1ลงไปเหมือนเดิมอันนี้1ก็ชี้มาต่อแต่ว่า1บวก2เป็น3 2บวก1เป็น3อันนี้ก็1อันนี้ก็ลงไปเสร็จแล้วก็ทำแบบเนี้ยไปเรื่อยมันจะได้ตารางเป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆเสร็จแล้วถ้าเราขีดเส้นเฉียงแล้วก็รวมกันเนี่ยมันจะได้เป็นฟีโบนัชชีนัมเบอร์นะครับตรงนี้เป็นไงรู้สึกตื่นเต้นกับผมหรือยังน่าประหลาดมากเลยนะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่างของธรรมชาติก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับซึ่งมันเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ามันไปปรากฏอยู่ในธรรมชาติหลายๆอย่างเนาะผมจะสอนพวกเราเขียนโกลเด้นเซกชันโดยไม่ต้องวัดค่าเมื่อเช้าเนี่ยผมมีหน่วยเป็น a คูณ a ถูกไหม a คูณ a 2a 3a 5a อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเราต้องวัดค่าเราต้องกะสัดส่วนถึงจะเขียน golden section ได้แต่เราสามารถเขียน golden section ได้โดยไม่ต้องวัดอะไรเลยไม่ต้องกะสัดส่วนด้วยแต่เราต้องใช้เครื่องมือเขียนแบบสามารถเขียนได้เลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยคือเราขีดเส้นนอน1เส้นแล้วก็ขีดเส้นตั้ง1เส้นตั้งฉากกันเนาะเสร็จแล้วเราก็กางวงเวียนนะครับกางวงเวียนไปที่ไหนก็ได้เนี่ยแล้วก็ขีดมันลงมาเลยฟึ๊บเสร็จแล้วเราก็เขียนเส้นจุดตัดของวงเวียนเนี่ยมาชนกันเราจะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัส1อันนะครับเสร็จแล้วเราก็ขีดกากบาทระหว่างเส้นทแยงมุม2เส้นเนี่ยเพื่อหาจุดตรงกลางลากเส้นจุดตรงกลางมาตั้งฉากกับพื้นเสร็จแล้วก็กลางวงเวียนระหว่างจุดกลางเนี้ยไปจุดมุมแล้วก็ขีดวงเวียนลงมาจากนั้นเราก็ต่อเส้นเข้าไปเราจะได้สี่เหลี่ยมที่เป็นโกลเด้นเซกชันนะครับเนาะเราจะเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้ขึ้นมาเนี้ยมันไม่ต้องใช้บรรทัดวัดเลยไม่ต้องกะสัดส่วนเลยด้วยซ้ำใช้เครื่องมืออย่างเดียวเนาะอันนี้คือการเขียน golden section นะครับเสร็จแล้วไอสัดส่วนทองหรือว่า golden section เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ในธรรมชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตของดอกไม้การเจริญเติบโตของหอยการเรียงตัวของกลีบดอกทานตะวันต้นอะไรทั้งอย่างหนึ่งนี่แหละหรือแม้แต่พายุและจักรวาลเฮ้ยบางคนก็แบบเฮ้ยมั่วเปล่าเอาไปเที่ยวเองหรือเปล่าก็เอาเส้นไปขีดแล้ววะคิดเองใช่คนสมัยก่อนหรือคนสมัยนี้ก็ตามนะเขาอาจจะคิดเองก็ได้นะเพราะว่า
ไอตัวจักรวาลหรือว่าพายุเนี่ยมันค่อนข้างวัดค่าได้ยากมากนะครับแต่ภาพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีแนวโน้มเข้าไปสู่โกลเด้นเซคชั่นทั้งนั้นเลยนะซึ่งมันเขาเลยพูดว่าอันนี้มันคือโกลเด้นเซคชั่นไงมันเป็นสัดส่วนทองที่มันปรากฏขึ้นตลอดมันปรากฏขึ้นเสมอตามธรรมชาติและปรากฏขึ้นในมนุษย์ด้วยนะครับครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่เอาอันนี้ไปสร้างอาคารอะไรพวกนี้ครับเราคิดเองได้ไหมได้ก็สามารถเอางี้ได้โกลเด้นเซคชั่นเนี่ยก็คือเป็นแค่สิ่งที่นักปรัชญาสมัยก่อนหรือว่าสมัยนี้ก็ตามเนี่ยพบเจอสัดส่วนนี้ในธรรมชาติในหลายๆอย่างแล้วก็พบเจอได้ว่ายุคสมัยกรีกโรมันที่เขาออกแบบอาคารแพนธีออนโบสถ์อะไรต่างๆที่มันเป็นสถานที่สำคัญของโลกนะก็มีสัดส่วนไอ้พวกนี้อยู่ในอาคารสถาปัตยกรรมเหมือนกันจริงถ้าพูดได้ว่ายุคสมัยก่อนเนี่ย 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเขาค้นพบสัดส่วนเหล่านี้แล้วแต่แค่ไม่ถูกอธิบายออกมาในหนังสือหรือว่าไม่ถูกพูดออกมาไม่ถูกใช้กันบ่อยอะไรอย่างเงี้ยแค่คนรุ่นหลังเนี่ยไปพบเจอสัดส่วนเหล่านี้เข้าแล้วก็คิดว่าเฮ้ยนี่แม่งเจ๋งว่ะแต่ว่าเราจะใช้ไม่ใช้ไม่ใช่เรื่องของนักปรัชญาเป็นเรื่องของเรานะครับงงไหมไม่งงใช่ไหมเราไม่เป็นต้องใช้ก็ได้แต่เรารู้ไว้ว่าอันเนี้ยมันคือสัดส่วนที่เขาคิดว่ามันไม่ได้พูดว่างามก็ได้นะแต่พูดว่ามันปรากฏอยู่ในธรรมชาติแล้วกันเอางี้ดีกว่ามันก็เลยเป็นคำถามมาต่อมาครับว่าคำว่าสัดส่วนเนี้ยเราใช้ในความหมายของสัดส่วนเฉยๆหรือใช้ในความหมายของความงามกันแน่proportion as ratio หรือว่า proportion as beauty ถ้าพูดถึงว่า golden section เนี้ยเราจะใช้มันในความหมายของ1ต่อ 1.6 ไหมล่ะหรือเราจะใช้ในความหมายของคำว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันสวยว่ะเราใช้ในความหมายของไหนอันไหนกันแน่คำว่า proportion as ratio เนี่ยผมจะยกตัวอย่างก็คือเฮ้ยถ้าสูง160น้ำหนักควรจะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าพูดคำว่า proportion as beauty เมื่อไหร่เนี่ยเราจะพูดว่าคนนี้หุ่นดีนะคำว่าสัดส่วนเนี่ยมันสัมพันธ์กับ 2-3 เรื่องนี้แหละครับเนาะเรามาดูคำว่า ratio เนี่ย ratio เนี่ยเราจะใช้ศึกษาโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงเป็นโครงสร้างทางจินตภาพนะของรูปร่างรูปทรงเราจะเห็นบ่อยมากเลยว่าเขาใช้ศึกษาการเขียนภาพหรือว่าการทำความเข้าใจรูปร่างต่างๆเราร่างก่อนแล้วเราค่อยเขียนภาพเราร่างโครงก่อนเรารู้แล้วว่าหัวตาปากคางเนี่ยมันมีสัดส่วนเท่าไหร่ต่อคอนมสะดือหัวเน่าเข่าขาอะไรแบบนี้นะครับคือในการเขียนในการทำความเข้าใจรูปร่างรูปทรงเนี่ยเรโชมีผลต่อการทำความเข้าใจเยอะมากๆมันทำให้เราเขียนภาพได้สมส่วนเขียนภาพได้จริงมากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่ฝึกเขียนรูปฝึก drawing เนี่ยผมอยากให้ฝึกมองก่อนมองสัดส่วนก่อนเราปกติถ้าเราเขียนไปเลย เราเขียนไปเลยนะครับเราค่อนข้างที่จะเรียนรู้มันได้ช้าเนาะแต่ถ้าเราจำสัดส่วนได้หรือเรารู้แล้วว่าสัดส่วนมันประมาณเนี้ยเฮ้ยตากับผมหน้าผากกับตากับจมูกเนี่ยมันห่างกันประมาณเนี้ยเราจะเขียนรูปได้ดีขึ้นทันตาเห็นเลยนะถึงตอนแรกเนี่ยสัดส่วนเราอาจจะยังไม่แม่นไม่เป๊ะเนี่ยแต่เราก็สามารถเขียนรูปได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นหรือการเขียนรูปต้นไม้อะไรก็ได้ง่ายๆเนี่ยถ้าเราร่างสัดส่วนมาก่อนเนี่ยนะครับเราจะเห็นความสมส่วนของรูปร่างที่เราเขียนขึ้นมาทันทีไอ้สัดส่วนต่างๆเหล่านี้เราสามารถไปทำความเอาไปทำความเข้าใจธรรมชาติได้นะอย่างเช่นว่าถ้าเราอยากจะเขียนต้นไม้ต้นนี้นะครับเราอาจจะมองสัดส่วนมันก่อนมอง structure of form มันก่อนแล้วก็ร่าง structure of form นั้นเนี่ยให้เรารู้แล้วว่าไอตัวต้นตัวลำต้นมันเนี่ยมันก็มีขนาดประมาณก้อนนี้แหละเนี่ย
แล้วก็ไอตัวก้อนเนี้ยมันมีความกว้างเป็นเท่าไหร่ของตัวกิ่งตัวใบมันยาวออกไปเป็นสัดส่วนเท่าๆกันของตัวต้นเลยนะอะไรแบบเนี้ยถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอะไรพวกนี้ได้ก่อนเนี่ยเราจะเขียนภาพหรือเข้าใจรูปร่างรูปทรงนั้นได้ง่ายมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการออกแบบซึ่งสัดส่วนพวกนี้เราสามารถร่างขึ้นได้เองเราอาจจะไม่ต้องใช้โกลเด้นเซคชั่นก็ได้เราอาจจะใช้สัดส่วนที่เราคิดขึ้นมาเองก็ได้แต่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่ามันงามว่ะมันสวยดีมันเจ๋งดี1ต่อเท่านี้มันสวยดีมันเจ๋งดีเราชอบเราก็เอาไปใช้ในการออกแบบซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีสัดส่วนพวกนี้อยู่ในงานสถาปัตยกรรมเยอะมากตลอดเวลาโดยที่ซ้ำสมัยนี้อาจจะเริ่มเห็นสัดส่วนได้ยากแต่สมัยก่อนมีตลอดผมบอกเลยว่ามีตลอดคำว่าสัดส่วนในงานสถาปัตยกรรมเนี่ยมีมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยโบราณนะครับอ่ะต่อมาคำว่า proportion as beauty proportion กับความงามความงามเนี่ยมันค่อนข้างจะปัจเจกสุดๆเลยนะอ่ะใครรู้จักรูปนี้บ้างใครรู้จักทัชมาฮอลใช่ไหมอยู่ที่ประเทศอะไรตายแล้วไม่ได้แล้วเริ่มภาษาฮินดีอ่อนอาจารย์อยู่ที่ประเทศอะไรอินเดียหรือเปล่าอินเดียโอ้โหชอบอินเดียหรือเปล่าอินเดียหรือเปล่าตายแล้วเฮ้ยความรู้รอบตัวเรื่องสถาปัตยกรรมของเองมีกันบ้างไหมเนี่ยอันนี้มันสิ่งของโลกประเทศไหนโอ้ตั้งแต่วิทูเวียนแมนเราเนี่ยเอาโอเครู้ไว้ซะนะรู้ไว้ซะนะเอาจริงพวกนี้ถามว่าจำเป็นต้องรู้ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องรู้หรอกนะครับแต่ว่าคือพอเราเรียนสถาปัตย์แล้วอะแล้วไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ระดับโลกอะถ้าเราไม่รู้ว่าพีระมิดอยู่ในอียิปต์หรือเปล่าแล้วใครจะไปรู้วะนึกออกปะเราเป็นสถาปนิกอะเราเป็นนักเรียนสถาปัตยกรรมอะเรื่องพวกนี้เราควรจะต้องรู้หรือเปล่าวะใช่ไหมเออรู้ไว้เหอะรู้ไว้หน่อยประดับความรู้ประดับที่ถ้าคนทั่วไปพ่อแม่เราถามอะเฮ้ยเองเดียนถามนิกเนี่ยเองรู้ไหมเนี่ยทัชมาฮาลตั้งอยู่ที่ไหนจบเลยเอ้ยอินเดียหรือเปล่าแม่โอ้โหเขินนะเอาจริงเออพ่อแม่จบบัญชีเขายังรู้เลยอย่างเงี้ยมันเขินนะเรารู้ไว้นะครับเรารู้ไว้เนาะอ่ะผมยืดแม่งเลยยืดทัชมาฮาลเลยคำถามของผมคือว่ามันยังสวยอยู่ไหมมีคนตอบว่าสวยก็ได้นะไม่ผิดนะมันยังสวยอยู่ไหมสวยครับยังสวยอยู่บางคนก็บอกยังสวยอยู่หรือบางคนบอกไม่สวยแล้วทัชมาฮาลเป็นตึกสูงนะเนี่ยถ้ายืดเสาด้วยน่าจะสวยถ้ายืดเสาด้วยน่าจะสวยเพราะอะไรอ่ะแต่แสดงว่าตอนนี้เอิร์ธมองว่าผมยืดแค่ตัวอาคารมันสวยน้อยกว่าอันแรกแล้วใช่ไหมมันดูแปลกๆครับดูแปลกๆใช่ไหมครับอย่างนี้นะผมจะไม่บอกว่ามันสวยหรือไม่สวยเพราะผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันเราไปพิจารณาเองความงามเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องความงามแล้วเนี่ยครับความงามมันขึ้นอยู่กับผู้เสพเนาะความงามเนี่ยมันเอางามของผมกับงามของพวกเองเนี่ยมาวัดกันเนี่ยวัดกันไม่ได้หรอกความงามมันขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับแต่เรารู้ว่า proportion เนี่ยมันส่งผลต่อความงามจริงๆส่งผลตรงๆเลยแหละแต่ความงามของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผมเอาความหมายของคำว่าสุนทรียศาสตร์มาให้ดูปกติแล้วผมไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านเลคเชอร์ให้นักเรียนฟังนะแต่ผมขออ่านหน่อยละกันนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมไม่สามารถอธิบายด้วยตัวของผมได้ชัดเจนคำว่าสุนทรียศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยสิ่งที่สวยงามหรือไพเราะคำว่าเอสเตติกเนี่ยเอสเตติกแปลว่าคำว่าสุนทรียศาสตร์นะมาจากภาษากรีกคำว่า aestheticos มีความหมายว่ารู้ได้ด้วยผัสสะคือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ซึ่ง
สุนทรียธาตุหมายความว่าพื้นฐานองค์ประกอบของความงามเนี่ยจะประกอบไปด้วย3อย่างคือความงามไอ้องค์ประกอบของสุนทรียศาสตร์องค์ประกอบของสุนทรียศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วย3อย่างคือความงาม beauty ความแปลกหูแปลกตา picturesqueness หรือว่าความน่าทึ่ง sublimity นะครับอันเนี้ยเป็นปรัชญาของความงามและการปรัชญาของสุนทรียศาสตร์ละกันนะครับแต่มีอีกอันนึงนะอันเนี้ยเจ๋งมากเลยนะครับเอาจริงถ้อยคำเนี้ยเป็นถ้อยคำจากอาจารย์ศิลป์พิกษีเขียนไว้เจ๋งมากเลยนะถ้าใครแคปได้ก็แคปไปอ่านเองที่บ้านเลยนะหรือว่าแคปไปเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังนะอาจารย์ศิลป์เนี่ยเคยบอกไว้ว่าสุนทรียภาพหรือเอสเตติกเนี่ยกล่าวทางศิลปะหมายถึงความรู้สึกโดยธรรมดาของคนเราทุกคนซึ่งรู้จักคุณค่าของวัตถุที่งามเจ๋งปะความรู้สึกโดยธรรมดาคือความรู้สึกทั่วไปเนี่ยของคนเราทุกคนเนี่ยซึ่งรู้จักคุณค่าของวัตถุที่งามหรือรู้จักคุณค่าของความงามของวัตถุก็ได้นะครับเขายกตัวอย่างมาว่ากล่าวถึงวัตถุอันเดียวกันอาจทำให้ชาวบ้านธรรมดาหรือว่าตาสีตาสาเนี่ยรู้สึกว่างามหรือไพเราะแต่กลับกันผู้ซึ่งได้รับการศึกษาและมีความรู้สึกสูงอาจรู้สึกเห็นเป็นตรงกันข้ามก็ได้หมายถึงในออบเจกต์เดียวเนี่ยคนคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ามันสวยมันงามแต่ว่าคนที่เรียนเรื่องความงามมาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ได้ขอยกตัวอย่างด้วยว่าเช่นตาสีตาสาชอบสิ่งที่มีสีฉูดฉาดชอบเสียงดนตรีที่ดังจนหนวกหูถ้าได้เห็นภาพสีที่ดีเลิศมีองค์ประกอบเป็นสีที่ประสานกันอย่างสุขุมหรือฟังเสียงดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นโดยมีความประสานกันอย่างซิมโฟนีตาสีตาสาอาจจะรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกว่ามันงามหรือว่าไพเราะจับใจซ้ำจะเกิดความระคายตารำคาญหูของแกด้วยซ้ำก็ได้ซึ่งแท้จริงความรู้ค่าหรือว่าคำว่า appreciation นะครับต่อการประจักษ์ความรู้ค่าต่อการประจักษ์การประจักษ์หมายความว่า manifestation คือการปรากฏขึ้นให้เห็นเป็นคุณค่านะความรู้ค่าต่อการประจักษ์ของศิลปะชั้นต่ำที่ว่านี้ก็เท่ากับเป็นความรู้สึกเบื้องต้นของความงามที่เป็นสุนทรียภาพถ้าต่อไปเจริญคลี่คลายขึ้นแล้วก็จะเปิดช่องให้ประสาทอินทรีย์ของตาสีตาสารู้สึกนิยมยินดีคือรู้ค่าของวิจิตรศิลป์นั่นเองภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาค่อนข้างโบราณนะครับมันพูดแล้วแบบมันสวยอะภาษามันสวยด้วยแต่มันก็ค่อนข้างเข้าใจยากนิดนึงเอาง่ายๆอย่างนี้เปิดหรือว่าเด็กๆทุกคนก็ได้นะเราเคยเห็นไหมยินดีด้วยคุณถึงยอดเขาภูกระดึงแล้วป้ายใหญ่ๆยังไม่เคยไปทาสีสีทองเคยยินไหมเคยเห็นเคยเห็นภาพไหมเคยเห็นตัวซิมโบลรูปช้างใหญ่ๆหน้าจังหวัดไหมเคยเห็นเสาไฟทุเรียนไหมเสาละกิโลเสาไฟทุเรียนเสาไฟกินรีต้นกินรีชาวบ้านอ่ะเขารู้สึกสวยจริงๆจากนั้นเราเคยเห็นบ้านในอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นบ้านในอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นนะเป็นบ้านเรียบๆโมเดิร์นเฟี้ยวๆแค่นิ่งๆเท่ๆแต่บ้านต่างจังหวัดสีฟ้าสีแดงสีเขียวกระเบื้องอะไรต่างๆซึ่งมันเป๊ะกับที่จานศิลป์พิรศรีพูดเมื่อนานมาแล้วมากๆเนี่ยปี2526ผมยังไม่เกิดเลยจานศิลป์พูดไว้เป๊ะมากเลยนะครับซึ่งมันเป็นอยู่ถึงปัจจุบันด้วยนะเพราะว่าคนทั่วไปชาวบ้านหรือที่จารย์ศิลป์พูดถึงว่าตาสีตาสาเนี่ยเขาเข้าใจความงามแบบนั้นนะครับแต่เราซึ่งเป็นนักเรียน
ศิลปะเราเข้าใจความงามอีกแบบนึงซึ่งมันชัดเจนเลยนะทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับว่าซิมโฟนีเป็นศิลปะชั้นสูงของเสียงดนตรีนะครับซึ่งเอาไปเปิดให้ตาสีตาสาฟังเขาก็อาจจะไม่ยินเนี่ยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้อึดอัดอัดช้าช้าสู้โป๊ะถึงโป๊ะถึงมันก็ไม่ได้สู้สามช่าก็ไม่ได้ซึ่งมันเป็นความผมถึงบอกว่าเราเข้าใจความงามกันแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคลไม่ได้หมายความว่าหมอลำสามช่าลูกทุ่งไม่มีความงามนะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นศิลปะชั้นต่ำนะผมว่าก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับมันก็เป็นศิลปะเหมือนกันแต่แค่ความงามมันคนละแบบคนที่เข้าใจความงามเหล่านั้นก็คนละแบบด้วยเช่นกันถ้าพูดถึงธุรกิจถ้าพูดถึงเรื่องการขายลูกทุ่งก็ขายได้เฉพาะคนไทยถูกไหมหรือขายได้กับคนที่มีวัฒนธรรมข้างเคียงเราถูกไหมครับแต่ซิมโฟนีขายได้ทั่วโลกถูกปะเพราะทั่วโลกเขาเห็นแล้วว่าซิมโฟนีมีความงามมีความไพเราะนะและแน่นอนว่าคนมีเงินเสพซิมโฟนีใช่ไหมครับอันนี้คือในมุมมองของศิลปะต่อการทำธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเลือกเสพศิลปะแบบไหนหรือเลือกความงามแบบไหนก็แล้วแต่พวกเราก็ไปตัดสินกันเองนะครับเนาะอันนี้มันเกี่ยวกับรสนิยมด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์เกี่ยวครับเกี่ยวหมดนั่นแหละรสนิยมภาพมันอารมณ์คล้ายๆแบบเขาเรียกว่ารสนิยมของแต่ละคนแบบแต่ละคนอย่างตาสีตาสาก็รสนิยมอีกแบบนึงในการที่ชอบฟังเพลงดังๆกับคนอีกบางประเทศบางประเภทที่รสนิยมแบบชอบฟังแบบซิมโฟนีอะไรพวกนั้นนะครับใช่ก็แล้วแต่รสนิยมเหมือนการตกแต่งบ้านแบบเหมือนแม่เราแบบตกแต่งกระเบื้องบ้านแบบตรงหน้าบ้านกระเบื้องอะไรเอาไม้ใหญ่ๆสีแรงๆใช่ครับในบ้านอีกลายนึงนอกอีกลายนึงได้มันแล้วแต่รสนิยมจริงจริงครับแต่ว่านี่นะอาจารย์ศิลป์พูดคำนี้เนี่ยอธิบายได้แบบว่าโอ้โหสุดจริงเลยว่ะความรู้สึกเบื้องต้นของความงามที่เป็นสุนทรียภาพถ้าต่อไปเจริญขี้คายขึ้นแล้วก็จะเปิดช่องให้ประสาทอินทรีย์ของตาสีตาสารู้สึกนิยมยินดีอันนี้เหมือนด่าด้วยนะอันนี้เหมือนด่าเหมือนกับวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอ่ะหมายความว่าถ้าความรู้สึกของคนเหล่านั้นเนี่ยเจริญขึ้นหมายความว่าเริ่มมีเซนส์การรับรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิมเอาใหม่นะเซนส์การรับรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิมหมายความว่าเองต้องเข้าใจนะเดี๋ยวนายเอิร์ธบอกว่าขันผลไม้ต้องมาคืออะไรวะอะไรคือขันผลไม้วะแม่ชอบซื้อนะ หมายความว่าเองเสียงดนตรีเอะอะมากขึ้นหรือว่าศิลปะที่สีฉูดฉาดเนี่ยมันเรียกร้องความสนใจของผู้ดูมากกว่าถูกปะผู้ดูเนี่ยมันมองแป๊บเดียวมันเข้ามามันเข้าใจมันโดนมันโดดเด่นมันเรียกร้องความสนใจมากขึ้นมันไม่ต้องการให้คนดูทำความเข้าใจมันตัวมันเองมันเปิดเผยอ้าซ่าอ่างฉางมาอยู่แล้วอะแต่กับการศิลปะที่มีความลึกซึ้งเนี่ยมันจะไม่เปิดเผยตัวแบบฟูฟ้าขนาดนั้นมันต้องใช้ความรู้มันต้องใช้ประสาทสัมผัสของผู้ดูเพื่อทำความเข้าใจมันด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้พวกเราได้เข้าใจความงามอาจารย์ครับผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกเปล่านะอารมณ์แบบเหมือนแบบคนฟังเพลงแบบรถแห่แล้วก็ฟังเพลงแบบดีๆแบบอย่างเช่นบอสซาเนี่ยแบบบอสซาพวกนั้นอ่ะแบบบางคนแบบฟังเพลงรถแห่แบบแต่ไม่ได้ชอบฟังเพลงแบบเขาเรียกว่านะไม่ได้บูลลี่เพลงรถแห่นะแต่แบบ คือแบบบางคนแบบชอบฟังเพลงรถแห่แต่แบบเพลงอื่นไม่ชอบฟังเลยเพราะชอบฟังเพลงรถแห่เพราะว่ามันแล้วมันแบบเต้นแล้วมันโยกแบบ โยกแบบโจจ้าโจจ้าโบบ้าของเขาได้เอาจริงผมก็ชอบนะ
ผมก็ถ้าเกิดว่าไปงานบวชแล้วมีเพลงตึดตึดตึดก็แดนนะก็มาเหมือนกันนะบ้านเอวก็กระดกเหมือนกันนะแต่ว่าประเด็นคืออย่างนี้ไม่เดี๋ยวคำถามเออคืออะไรคำถามคืออะไรไม่คือผมอยากอธิบายสิ่งที่ผมเข้าใจให้อาจารย์ฟังผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่าในสิ่งที่อาจารย์พูดผมเปรียบเทียบกับเพลงรถแห่กับเพลงที่แบบตัวว่าคนแบบฟังเพลงตัวว่าเพลงแนวแบบอย่างวชิราวดีอะผมยกตัวอย่างนะคนเขาฟังทั่วไปอยู่แล้วมันต้องใช้แบบความรู้สึกในการฟังที่แบบฟังความหมายเพลงฟังแบบอารมณ์ของเพลงแต่เพลงรถแห่คือไม่ต้องสนใจความหมายไม่ต้องสนใจอ่ะสนใจแค่ดนตรีแบบตึ๊ด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 แบบโยกไปโยกไปโยกไปตามแบบตามอารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วแบบไม่ต้องสนใจแต่แบบพอให้มาฟังเพลงแบบค่อยๆอย่างวชิราวดีแบบค่อยๆเนิบๆไปแบบจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอไปแล้วก็แบบอารมณ์ไม่มันมันไม่มันอ่ะมันแบบมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้ตื้อแบบอย่างที่เขาต้องการอ่ะแต่ถ้าแบบให้เขาแบบเปิดใจแบบเปิดใจในการรับฟังแบบมันมีเพลงแบบที่ลึกซึ้งกว่านี้นะเพลงแบบเหมือนศิลปะชั้นสูงกว่าเงี้ยไม่ได้ว่าเพลงรถแห่ต่ำนะผมไม่ได้ว่านะคือแบบในใจผมก็นั่นแหละผมไม่ค่อยชอบเพลงรถแห่เท่าไหร่แต่แค่บอกในมุมมองของผมอะว่าวชิราวดีอาจจะแบบมันมีความแบบความสมูทกว่าความแบบฟังดูดีกว่าประมาณนี้หรือเปล่าครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าผมลองถามคำถามเล่นๆนะว่าถ้าวันหนึ่งเฟิร์สมีโอกาสได้ทำงานให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งไม่มีจำกัดงบให้เฟิร์สเลยเฟิร์สสามารถทำอะไรกับบ้านหลังนี้ก็ได้อยากจะใช้ของฟุ่มเฟือยได้แต่บังเอิญรถยนต์เจ้าของเป็นคนชอบฟังรถแห่เฟิร์สจะทำยังไงก็ทำตามใจเจ้าของครับมันไม่ผิดไม่ผิดไม่แล้วเฟิร์สไม่คิดจะคอนวินให้เขามาฟังบอสซ่าบอสซ่าหรอใช่ก็ใช่ในเมื่อเฟิร์สรู้สึกว่าก็เราอยากจะ knowledge เขาอะอะไรเงี้ยงั้นประเด็นทำสองแบบคือผมทำในแบบที่ผมแบบอยากเสนอให้เขาด้วยกับแบบที่เขาแบบน่าจะโดนใจเขาด้วยแบบแนวรถแห่กับแบบแนวของผมอ่ะแล้วเอาไปเสนอเขาทั้งสองแบบอ่ะอันนี้แตกต่างกันนะการทำของเอิร์ธหรือว่าการตัดสินใจของเอิร์ธเนี่ยเป็นการตัดสินใจของสถาปนิกทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เสนอของเฟิร์สกับของเขาทำสองแบบเนี้ยจะไม่ค่อยมีทางเกิดขึ้นเพราะมันไม่ทันด้วยระยะเวลาที่เรามีมันได้แค่อันใดอันหนึ่งสมมตินะมันได้แค่อันหนึ่งแต่สถาปนิกที่เรียกว่าเป็นยอดฝีมือหรือว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพการออกแบบจะมีความสามารถในการอธิบายความงามที่ตัวเองเห็นให้ลูกค้าเข้าใจได้นั่นหมายความว่าเขามีความสามารถในการคอนวินส์หรือว่าโน้มน้าวจิตใจลูกค้าจิตใจยูเซอร์เนี่ยให้เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวสถาปนิกกำลังจะทำมันคืออะไรคุณค่าของความงามที่สถาปนิกเห็นคุณค่าของความงามที่สถาปนิกจะมอบให้กับลูกค้าคืออะไรสถาปนิกจะมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายให้ได้หรือมีหน้าที่ต้องเอดูเคทลูกค้าของเราไม่ที่ผมถามนี้นะครับคือผมว่าตอนนี้คนหลังกล้องเนี่ยถ้าฟังอยู่จะต้องมีความรู้สึกไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวานะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่ามันจะเรียกอะไรอ่ะบางครั้งเราโดนกรอบด้วยสังคมว่าเฮ้ยแบ่งแยกหรอเฮ้ยซิมโฟนีมันดียังไงวะก็แล้วกูฟังซิมโนแล้วกูไม่ดียังไงวะเฮ้ยแล้วกูฟังเห็นมีหนูไหมแล้วกูไม่ดียังไงวะประเด็นคือที่ผมจะขยายนะอันดับแรกที่ถามเฟิร์สไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่วิธีเฟิร์สบอกว่าผมจะทำสองแบบอันนี้โคตรดีทุกคนต้องฟังเอาไว้นะครับการศึกษาคอมเพลทีฟเป็นสิ่งที่ดีมากกับการเป็นนักเรียนออกแบบนะครับโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอจบสไลด์ proportion and scale ไว้ด้วยรูปของเลอมูดูลอของเลอคาบูเชนะครับ อันนี้เป็นการศึกษาเรื่อง proportion ต่อในยุคสมัยจริงๆแค่เป็นล่าสุดที่เป็นเทอรี่ออกมาจริงๆจังให้เห็นเนี่ยคือคนที่ชื่อคำนิคชื่อเลอคาบูเชเนี่ยศึกษาเรื่องเลอมูดูลอเนี่ยเอาสัดส่วนร่างกายมนุษย์มาเทียบแล้วก็ไปใช้ในงานออกแบบด้วยของเขาเองอะไรแบบนี้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็ลองเอาชื่อเนี้ยไปเสิร์ชต่อก็ได้ไปอ่านดูอ่านเพิ่มดูนะครับก็ผมขอจบอันนี้เท่านี้นะจบแล้วแล้วก็ต่อไปเป็นเซสชั่นเรื่องการดิสคัชชั่นกันแล้วทีนี้จานเนสต่อไปเลยเดี๋ยวผมขอเข้าน้ำแป๊บนึงทีนี้กลับมาเรื่องเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วโอเคกลับมาที่หัวข้อนี้เนาะถามว่า Golden Ratio หรือว่าสัดส่วนมี